สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกัปตัน DIY นะครับตอนนี้นะผมมาอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นรุ่นอะไรนะมาถึงบ้านเจ้าของบ้านครับแล้วนี่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวมินิอิเล็กทริกคันนี้นะเรามาถึงบ้านเจ้าของบ้านเขาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเดินไปดูข้างในกันโอ้สวัสดีครับกัปตันมิวโหนี่เป็นเจ้าของรถมินิอิเล็กทริกนะครับแล้วเป็นนักบินด้วยนะแต่เห็นว่าด้านในเฮ้ยนี่มันบ้านมินินี่นะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เราจะขออนุญาตไปรีวิวมินิอิเล็กทริกคันนี้นะครับเดี๋ยวไปด้วยกันเนาะไปไหนดีครับพี่ไปไหนดีเหรอไปเชียงใหม่ไหมได้ไป โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเราจะไปที่ไหนกันนะครับเรานั่งอยู่ในรถมินิอิเล็กทริกนะครับวันนี้เรามากัน3คนนะอันนี้นี่เจ้าของรถเขาขับอยู่นะครับนะผมก็มานั่งก่อนนะเดี๋ยวเราเนี่ยเรานั่งก็คือนั่งไม่ได้ถอยถึงกับถอยสุดมากนะครับแล้วก็นี่มีผู้โดยสารนั่งหลังอีกหนึ่งนะครับคุณเอกอ๋อสวัสดีครับนี่คือผมไม่ได้ถอยจนสุดแบบนั่งสบายปกตินะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าพื้นที่มันเป็นยังไงช่วงเล็กรูมผมก็ยังไม่ติดนะกับความสูง165เซนติเมตรก็ยังสบายอยู่กลางขาสบายเลยและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับที่จังหวัดอยุธยานะขับมาจากบ้านของเจ้าของรถเนี่ยนะครับที่ราชกระบังนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้นะจากแบต 90% นะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 60% ได้นะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นกุญแจรถยนต์ไฟฟ้านะครับมินินะมินิอิเล็กทริกนะครับก็เดิมเนี่ยมันกุญแจมันไม่ใช่แบบนี้นะมันจะเป็นกลมๆดำๆนะครับแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขา modify นะครับของเล่นเยอะมากนะมินิเนี่ยนะครับอันนี้ก็300บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งมาเปลี่ยนนะโอ้โหนี่ลูกเล่นเยอะเลยด้านหลังผมก็เป็นมินิอิเล็กทริกนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองขับกันดูนะการขับขี่โดยทั่วไปของเจ้ามินิอิเล็กทริกคันนี้นะครับถือว่าเป็นรถที่ใช้งานเนี่ยดีเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะถ้าเราขับในเมืองเป็นหลักนะครับวิ่งไปกลับวันนึงสัก100กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาชาร์จที่บ้านทุกวันนะช่วงล่างถ้าเดิมๆนะครับเขาทำมาค่อนข้างที่จะดีเลยนะเรียกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าไม่ใช่สายซิ่งสายมุดนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับรถที่เป็นรถน้ำมันบอดี้เดียวกันเนี่ยคันที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยจะสูงกว่านิดหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยคันนี้นะครับเจ้าของรถเนี่ยได้ไปใส่สปริงโหลดมานะครับก็ทำให้รถมีความกระด้างขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็ได้ความเตี้ยลงมาสวยงามนะครับถ้ามองจากภายนอกผมเคยนะครับขับอีกคันนึงนะเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับเปลี่ยนโชคเปลี่ยนสปริงมาเรียบร้อยหมดเป็นแสนเลยนะครับแต่ขับดีมากเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับโอเคนะครับอ่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีชาร์จของ PA Volta บางจากบางปะอินนะครับก็จะมี2ตู้นะมีตู้1กับตู้2แล้วก็เมื่อกี้มี MG EP 2คันนะมาชาร์จแล้วก็ข้อออกคันนึงแล้วเดี๋ยวเรามาเอามินิอิเล็กทริกคันนี้นะมาชาร์จที่
PA Volta เจ้าของรถบอกไม่เคยชาร์จที่นี่เลยนะครับเคยแต่เปลี่ยนปตท.ฟรีแล้วก็ชาร์จที่บ้านนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองชาร์จเจ้ามินิอิเล็กทริกกันนะครับช่องชาร์จเขาจะอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังขวาเพราะนั้นเวลาชาร์จเนี่ยจะต้องถอยหลังเข้ามานะครับนี่แล้วก็เปิดช่องชาร์จแบบนี้นะครับข้างในเนี่ยเขาก็จะปีเป็นพอร์ต2อันแบบนี้นะครับตัวอุปกรณ์ครอบเนี่ยโคเวอร์เขาดูแข็งแรงดูดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะเราชาร์จนะครับขั้นตอนก็มาที่ตู้นะครับแล้วก็เปิดแอปของ PA Volta ขึ้นมานะครับเราก็ QR Code นะครับเราก็สแกนไปมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับ PA Volta บางจากบางประอิน2นะแล้วเราก็เลือกหัวปึ๊บโอเคแล้วก็ไปเสียบนะครับเสียบแล้วนะครับแล้วก็กดเริ่มชาร์จทีนี้เนี่ยแอปเนี้ยมันผูกกับรถผมไว้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะมีปัญหาไหมนะว่ามันเป็นรถคนละคันกันนะครับว่ามันจะชาร์จไหมกำลังเตรียมชาร์จนะครับนี่มันขึ้นมาแล้วกำลังเตรียมชาร์จที่ตู้ก็ขึ้นว่า preparing อยู่นะครับชาร์จแล้วนะครับชาร์จแล้วนี่ที่หน้าตู้ขึ้นมานะครับ 43%นะเราวิ่งมา 43% เหลือนะครับแล้วเดี๋ยวชาร์จอยู่สักพักหนึ่งนะครับนะฮะตอนนี้ชาร์จอยู่เนี่ยไฟเข้าอยู่ที่ประมาณ47กิโลวัตต์นะครับซึ่งในแอปพลิเคชันในมือถือของเขาเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ากี่กิโลวัตต์นะครับบอกแค่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในรถนะในรถก็ไม่ได้บอกนะครับตอนชาร์จเนี่ยไม่ได้บอกว่ากี่กิโลวัตต์นะครับก็บอกแค่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้ววิ่งได้อีกกี่กิโลเมตรนะครับเท่านั้นเองระหว่างที่รอชาร์จนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าด้านท้ายของเจ้ามินิอิเล็กทริกเนี่ยนะครับมันจะจุได้เยอะขนาดไหนนะเรามีการทดสอบโดยการซื้อของมารอแล้วนะครับทะแดนะครับนี่นะฮะก็เป็นอุปกรณ์กล้องที่ผมเอามา1กระเป๋าแล้วก็มีของผู้ร่วมทางของเราของเขามี1เป้1ใบนะครับแล้วที่เหลือนี่ของกินล้วนๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นพวกโรตีกรอบนะฮะโรตีสายไหมนี่3ถุง100ทั้งหมด3เซตด้วยกันนะครับแล้วก็มีของเล่น1อันนะครับอันนี้แล้วก็เนี่ยก็จะพอดีนะครับถ้าเป็นของพวกถุงๆอะไรเงี้ยมันก็สามารถยัดได้แหละนะครับทับๆกันไปแต่ถ้าเป็นพวกกระเป๋าใบใหญ่ๆกระเป๋าเดินทางเนี่ยอาจจะได้สัก2ใบนะครับเต็มที่เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับเดินทางในเมืองไปใกล้ๆซื้อของจ่ายกับข้าวไปตลาดไปห้างอะไรเงี้ยนะครับถ้าเดินทางไกลอาจจะไม่เหมาะแล้วนี่นะครับจะเห็นว่ามันสามารถพับเบาะเข้ามาเนี่ยพับเข้ามาแล้วก็จะทำการเลื่อนเบาะเข้ามานี่พับเข้ามาดึงปุ่มตรงนั้นนะครับพับเข้ามาเมื่อเราพับเข้ามานะครับจะเห็นว่านี่มันจะมีที่เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะตรงนี้นะก็คือเก็บของได้อีกแหละถ้าเป็นกระเป๋าใบใหญ่มันก็ใช้วิธีการปรับเบาะแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะใส่กระเป๋าใบใหญ่ได้ซึ่งอันเนี้ยถ้าเรามีของเพิ่มอีกมันก็เนี่ยแทรกเข้าไปได้อีกนะครับแต่คนด้านในก็จะนั่งหลังตรงนิดนึงนะตอนนี้เราชาร์จเสร็จแล้วนะครับก็อยู่ที่ 93% นะนั่งคุยกันเพลินนะครับชาร์จไป30นาทีนะครับมันจาก 43% เนี่ยตอนนี้เป็น 93% แล้วนะครับก็เร็วมากเลยเพราะว่าแบตของมินิอิเล็กทริกเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเต็มเร็วนะครับก็จากที่ไปบ้านเนี่ยมันเหลือสบายแล้วผมตั้งใจว่าแค่ 70% ก็พอนะครับวันนี้มันไปถึง90แล้วนะเดี๋ยวเราจะเลิกชาร์จเดี๋ยวเราไปทดสอบต่อที่เหลือนะครับก็เหลือ0ถึง100นะครับกับMax Speed นะครับเราชาร์จไปเนี่ยนะครับไฟเข้ามาทั้งหมด 16.4 หน่วยนะครับ75บาทนะครับก็วันนี้คิดเป็นออฟพีคนะครับมันก็เลยจะถูกหน่อยนะโอเคไปต่อโอเคพร้อมนะครับ3 2 170 80 90 100เรามาดูสเปคของเจ้ามินิอิเล็กทริกจะเป็นรถประเภทรถเก๋งนะครับ3ประตูนะครับ
เครื่องยนต์ไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับใช้กำลังทั้งหมดเนี่ย184แรงม้าด้วยกันนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบไฮบริดซิงโครนัสแล้วก็เชื่อมการทำงานกับแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนนะครับกำลังไฟเนี่ย350โวลต์นะมีทั้งหมด96เซลล์นะครับก็ความจุจะอยู่ที่ 93.2 แอมป์อาวเวอร์นะครับรวมทั้งหมดเนี่ยมอแบตเตอรี่แพ็คเลยเนี่ยก็จะอยู่ที่ 32.6 กิโลวัตต์อาวเวอร์ครับขับเคลื่อนล้อหน้านะครับเป็นหนังแท้นะครับอุปกรณ์มาตรฐานภายนอกก็มีพวกสปอยเลอร์หลังนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกไฟหน้าส่องสว่างอัตโนมัตินะครับระบบควบคุมการจอดนะครับไล่ฝากระจกหลังโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับล้ออะลอยแบบ17นิ้วนะครับแต่อันนี้ก็จะไม่มี Adaptive Cruise Control นะครับเป็น Cruise Control เฉยๆนะครับซึ่งเจ้า Mini Electric คันนี้นะครับนอกจากที่จะมีแรงบิดสูงถึง270นิวตันเมตรแล้วนะก็เขาทำความเร็วสูงสุดได้150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ0ถึง100เนี่ยภายในระยะเวลา 7.3 วินาทีนะครับซึ่งเราทดสอบแล้วก็ใกล้เคียงนะครับรองรับการชาร์จไวที่50กิโลวัตต์นะครับภายใน36นาทีนะแล้วก็มีอัตราการกินไฟเฉลี่ยอยู่ที่17กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อระยะทาง100กิโลเมตรนะก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับและแบตเตอรี่นะครับถ้าตามสเปคเขาเนี่ย217กิโลเมตรต่อชาร์จ1ครั้งนะครับก็ถ้าเครื่อง50กิโลวัตต์ก็จะชาร์จ0ถึง100เต็มภายใน36นาทีอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็น AC ก็จะใช้เวลาทั้งหมด12ชั่วโมงด้วยกันนะก็สำหรับการทดสอบในวันนี้ของเรานะครับก็ถือว่าเจ้า Mini Electric เนี่ยใช้งานได้ดีโดยเฉพาะในเมืองนะครับถ้าต่างจังหวัดเนี่ยต้องวางแผนกันดีๆเลยทีเดียวนะครับส่วนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของเขาเนี่ยผมว่าอาจจะดูยังไม่ค่อยคุ้มราคาค่าตัวสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็อันนี้แล้วแต่สไตล์คนชอบเลยนะก็ถ้าใครชอบคลิปลักษณะนี้นะครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องกัปตัน DIY ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ